คุณลุงครับพลังงานบริสุทธิ์ที่คุณลุงพูดถึงเนี่ยครับมันคืออะไรอ่ะตอบว่าไงเนาะคำว่าบริสุทธิ์คำว่าพลังงานบริสุทธิ์มันก็หนีไม่พ้นคำว่าภาษาเนาะถ้าไม่มีภาษาอธิบายก็ไม่รู้มันไปต่อไม่ได้งั้นต้องบอกว่าถามว่าคืออะไรพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยพูดถึง point of view ของมันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่อะไรมันไม่เป็นอะไรมันไม่คืออะไรถ้าหยุดตรงนี้มันก็ไปต่อไม่ได้งั้นก็ประโยคต่อมาก็คือเป็นทุกสิ่งอยู่ทุกที่ทั้งในที่มืดที่สว่างทั้งในที่กว้างใหญ่ไพศาลแบบอินฟินิตี้และอยู่ในจุดที่เรียกกันว่าเล็กที่สุดตอบว่าคืออะไรมันก็น่าจะใช้สองบริบทนี้มาเล่าสู่ฟังครับคำว่าพลังงานบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งคืออะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันอยู่ที่ไหนอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งขนาดเล็กจิ๋วเกินกว่าจิ๋วไม่มีระยะให้จิ๋วกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่ากว้างใหญ่ไพศาลจนไม่มีอะไรมารองรับความไพศาลตรงนั้นได้หรือในหนึ่งบอกว่าคือความว่างในหนึ่งบอกว่าเป็นอินฟินิตี้หาจุดเริ่มต้นไม่ได้หาจุดจบก็ไม่ได้ทำลายก็ไม่ได้ในทางภาษาของมนุษย์โลกจะพูดถึงกันคือพระผู้เป็นเจ้าโดยรวมนะในภาษาของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือปรมัตถสัจจะจบคำอธิบายตรงนี้คิดว่า cover แล้วครับผมถ้าหากว่าพลังงานบริสุทธิ์มันไม่ใช่และไม่เป็นอะไรแล้วมันอยู่ในทางที่ว่างและไม่ว่างก็ต้องถามว่าเราจะไปรู้พลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้ได้อย่างไรครับคำตอบคือเมื่อกี้บอกว่าอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อ่ะเป็นต้นไม้ก็ได้อยู่ในต้นไม้ก็ได้เป็นก้อนหินก็ได้อยู่ในก้อนหินก็ได้เป็นปลาตัวนั้นก็ได้อยู่ในปลาตัวนั้นก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้อยู่ในมนุษย์ก็ได้เช่นเดียวกันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะรู้ได้อย่างไรใช่ไหมใช่ครับมนุษย์เรามีอะไรบ้างอ่ะทีนี้ถามตัวเราว่ามีอะไรบ้างถ้าเห็นกระจงนี้ก็คือหน้าตาเป็นเช่นนี้นะเสื้อผ้าพรใส่เช่นนี้มีชื่อเสียงเรียงนามชื่อนั่นชื่อนี่ไม่พอครับจอดลึกเข้าไปภายในร่างกายเราจึงจะรู้ภายในเรานั้นถามว่ามีอะไรบ้างเอาภาษาสากลก็คือ body mind แล้วก็ spirit เอาภาษาพหุลกำแหงมาใช้กันก็คือร่างกายของเราใจของเราจิตของเราสรุปความว่าสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตเท่านั้นและต้องมีจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะร่วงรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ครับก็คำพูดสุดท้ายนะครับที่จะไปรู้พลังงานบริสุทธิ์ได้อย่างไรนะครับคงยังไม่อยากจะแตกประเด็นแล้วก็เพิ่มความนะครับเอาแค่ภาษาก่อนว่าจะไปรู้พลังงานบริสุทธิ์ได้ก็ต้องมีจิตบริสุทธิ์นะครับประเด็นต่อมาคือจิตบริสุทธิ์คือพลังงานบริสุทธิ์คืออะไรจะไปรู้ได้อย่างไรพลังงานบริสุทธิ์คืออะไร
ถ้าตอบเป็นลุงหงอกโดยไม่ต้องขยายความและไม่ต้องไป cover ภาษาเอาความเป็นลุงหงอกล้วนๆแล้วก็สั้นๆง่ายๆครับพลังงานบริสุทธิ์สำหรับลุงหงอกคืออะไรครับคือตัวเราเพราะเราอยู่ในตัวเราก็คือตัวเราถ้าพูดมาอยู่ในตัวเราก็ไปรู้ได้ด้วยจิตของเราและจิตนั้นต้องจิตบริสุทธิ์ถูกต้องครับถ้าเป็นเช่นนี้แล้วนะฮะก็ต้องถามว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเราบริสุทธิ์นะครับจิตบริสุทธิ์อยู่ในตัวเรามันมีไว้เพื่ออะไรครับมันจะเป็นประโยชน์อย่างไรถ้าจะเอามาให้มันเป็นสาระสำคัญกับตัวเรามีประโยชน์อย่างไรนะคำนี้มนุษย์ทั่วไปปัจจุบันนี้ตอบยากงั้นก็ต้องคนที่จะตอบคำถามตรงนี้มีประโยชน์อย่างไรก็น่าจะเป็นพระศาสดาใดๆก็แล้วกันที่ค้นพบกับสิ่งเหล่านี้ครับก็ตอบอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราท่านทีนี้อยู่ในวิถีชีวิตภายใต้เงื่อนไขของหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดๆก็จะลึกเข้าไปในเนื้อหาสาระแก่นแท้แก่นสารของศาสนานั้นๆก็จะรู้ว่าสิ่งที่ลุงหมอกำลังพูดนี้มันคืออะไรแปลว่าเมื่อถึงตรงนั้นแล้วก็จะรู้ได้ด้วยตัวของคนคนนั้นเองครับผมว่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรหลายหลากมากมิติมากนะฮะใช้ประโยชน์นั้นไม่ว่าจะใช้ในตัวเราเช่นรักษาร่างกายของเรานะแล้วก็ภายนอกตัวเราที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะปรับรักษาสิ่งแวดล้อมจะเป็นดินน้ำลมหรือไฟก็ตามที่นั่นคือสิ่งแวดล้อมส่วนตัวเราก็ถ้าหากว่านำหลักฐานพุทธศาสนามาพูดถึงตัวเราก็คือประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงนำประโยชน์มาใช้ได้ทั้งตัวของเรารักษาตัวเราและสิ่งแวดล้อมโดยรวมแล้วทั้งหมดทั้งตัวเราและสิ่งแวดล้อมก็คือธรรมชาติและธรรมชาตินั่นเองครับสรุปอีกครั้งนึงก็ได้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้มันซ่อนอยู่ในธรรมชาตินั่นเองครับผมเรียกว่าพระธรรมในสายของพระพุทธศาสนาเรียกว่าพระธรรมซ่อนซ้อนอยู่ในธรรมชาติครับก็ที่กำลังถามอยู่นะครับผมกำลังถามลุงหงอกเพราะฉะนั้นผมคงไม่ได้ให้ขยายความได้ลุงหงอกมีสิทธิ์ที่จะขยายความแต่ผมกำลังถามลุงหงอกเพราะผมไล่คำถามมาที่ลุงหงอกผมคงไม่สามารถไปสื่อสารกับสิ่งที่ลุงหงอกพูดถึงได้นอกจากว่าลุงหงอกเพราะเรามันอยู่สองคนกับลุงหงอกเพราะถ้าหากว่าสื่อสารเกินไปกว่านั้นที่ลุงหงอกกล่าวถึงผมก็คงคุยด้วยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือลุงหงอกมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วที่จะเกินกว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเราถ้าคำตอบและคำถามมันจะจบอยู่ที่แค่ผู้ถามกับผู้ตอบผมก็นั่งเน้นย้ำว่าผมสงสัยผมจึงตั้งคำถามว่าพลังงานบริสุทธิ์คืออะไรลุงออกตอบว่ามันคือตัวเราผมก็ยังย้ำเข้าไปอีกว่ามันอยู่ที่ไหน มันรู้ได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรก็คือลุงหมอก็ยังตอบอีกว่าจะต้องมีจิตที่บริสุทธิ์นะครับทั้งคำถามข้อที่1ข้อที่2และที่3นะครับลุงหมอก็ได้กรุณาที่จะขยายความให้แต่ผมก็ถ้าพูดถึงณจุดนี้ผมขอพักไว้ก่อนสำหรับหรือผมอาจจะบอกไม่ได้เลยนะครับว่าและขาดเลยด้วยว่ายังคงยอมรับไม่ได้เพราะผมไม่สามารถไปรับรู้ได้ถึงสิ่งที่กล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นเชิงศาสนาเชิงพระผู้เป็นเจ้าเชิงใดๆก็ตามที่พูดถึงก็คือถ้าผมมองคือเป็นภาษาผมจะมาโฟกัสที่ลุงหงอกล้วนๆเลยนะครับว่าเอาสุดท้ายแล้วผมถามว่านำมาใช้ได้อย่างไร
ผมถามขอโทษนะผมถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไรแน่นอนนะผมในฐานะที่เป็นบุคคลหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการก็แสดงว่าผมขาดประโยชน์ที่จะสามารถให้ประโยชน์กับตนเองได้จะประโยชน์ใดๆก็ตามทีไม่ว่าจะทั้งต่อตนเองและผู้อื่นผมก็แค่อยากรู้ว่าถ้าวันนี้ผมเจอกับบุคคลที่พูดถึงก็คือลุงหงอกพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์รู้ได้ด้วยจิตบริสุทธิ์ผมก็อยากรู้ว่าถ้าเป็นลุงหงอกใช้ประโยชน์จากพลังงานบริสุทธิ์ที่รู้ได้ด้วยจิตบริสุทธิ์เนี่ยต่อตัวลุงเนี่ยแหละครับลุงใช้ประโยชน์จากพลังงานบริสุทธิ์หรือลุงหาประโยชน์เจอแล้วนี่คือประโยชน์คุณลุงเอามาใช้ต่อตัวคุณลุงอย่างไรบ้างครับก็รักษาร่างกายเราเองโดยที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเป็นกันทุกชนิดสัตว์โลกทั้งหมดเกิดมาแอ้มาล้วนแต่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนทั้งหมดไอ้คำว่าโรคตรงนั้นในทัศนะของลุงออกเองนะฮะว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นสรุปได้เลยนะฮะว่าไม่ว่าสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามทีถ้าเป็นชิ้นขึ้นมาปุ๊บสิ่งนั้นจุดนั้นอันนั้นไม่บริสุทธิ์ทันทีขณะเดียวกันสิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในสิ่งนั้นทันทีเหมือนกันตรงนี้นะฮะที่มันยากมากในการที่จะอะไรนะอธิบายความจริงอธิบายไม่ยากแต่ผู้ฟังเนี่ยยากมากที่จะเข้าใจยกเว้นเข้าถึงเท่านั้นจึงจะรู้และเข้าใจโดยแจ้งการเข้าถึงที่ว่านั้นเอามาใช้ประโยชน์นับหนึ่งเลยนะฮะรักษาตัวเองได้นานเท่าไหร่ไม่รู้ที่นั่งตรงนี้ครับนะจะมีอายุ100ปี200ปีหรือเป็นไปได้ไหมจะมีมากกว่านั้นอย่างนี้เป็นต้นรักษาตัวเองนอกจากจะรักษาตัวเองได้แล้วก็ยังรักษามนุษย์และสัตว์อื่นๆได้ด้วยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเพราะมนุษย์ก็คือสัตว์เช่นเดียวกันแต่สัตว์มนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่คุยกันรู้เรื่องโดยผ่านภาษาและอากัปกิริยาสื่อสารกันละกันนะเพราะฉะนั้นในการนำประโยชน์ตัวนี้ก็นำไปใช้โดยการสื่อสารพูดคุยกันให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดพลังงานที่ว่านี้ถ่ายเทพลังงานที่ว่านี้ให้กับกันและกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้รับเป็นสำคัญครับผมก็คงจะได้ข้อสรุปนะครับเพราะว่าถ้าถามแล้วก็ต้องการได้คำตอบจากคนที่ตอบก็คือไม่ได้ตอบเกินไกลกว่าตัวของคนที่ตอบเราต้องการคำตอบจากคนที่ตอบเท่านั้นนะสรุปก็คือสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานบริสุทธิ์ในการรักษาความเป็นตัวเองไว้แล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับความเป็นผู้อื่นด้วยในขณะที่ผู้อื่นไม่สบายตัวนอกเหนือไปจากตัวเราเนี่ยครับแต่ศูนย์กลางหรือว่าพอยต์ของตัวเราที่ไปร่วมรู้พลังงานคำว่าเราก็คือลุงออกนะครับไปรู้แล้วรักษาตัวเองแล้วถ้าเกินตัวเราอ่ะมาเกินตัวเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาที่พลังงานไม่บริสุทธิ์นะครับเพราะว่าเมื่อช่วงต้นคำถามไม่ได้มีคำว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ขึ้นมานะครับแต่จะถามว่าไอ้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์นอกจากใช้ประโยชน์ตัวเราแล้วเนี่ยครับไอ้คำพอไปเกินตัวเราเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนอกจากมนุษย์ที่ช่วยมนุษย์ครับผมก็สิ่งแวดล้อมด้วยครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยถามว่ามันคืออะไรทั่วๆไปก็จะรู้จักว่าอู้นั่นคือต้นไม้นั่นคือภูเขานั่นคือไม่รู้ในสายตาในระดับสายตาก็รู้อยู่แค่นั้นโดยทั่วๆไปเป็นส่วนมากด้วยนะฮะแต่ถ้าหากว่าเมฆก็ใช่หมอกก็ใช่ดวงดาวนั้นก็ใช่ทั้งหมดละออกจากตัวเราทั้งสิ้นที่เราตาเรามองเห็นถึงมองไม่เห็นในจุดเนี้ยแต่ถ้าเคลื่อนที่ไปจุดอื่นมันก็จะมองเห็นสรุปคำว่าสิ่งแวดล้อมคือออกจากตัวเราจนกระทั่งไปถึงสุดอินฟินิตี้เลยครับนั่นนะคือสิ่งแวดล้อมก็กว้างใหญ่ไพศาลครับยิ่งใหญ่ถ้าพูดถึง
โลกก็คือโลกใบนี้ทั้งใบแล้วครับเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเพราะว่าออกจากตัวเราไปทั้งหมดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของใดๆไม่มีสิทธินับจำนวนได้ครับแต่รู้ว่ามันอยู่นอกตัวเราทั้งสิ้นนั่นคือสิ่งแวดล้อมครับผมคำถามมีอยู่ว่าถ้าเป็นมนุษย์ก็ช่วยมนุษย์นะครับถ้าช่วยมนุษย์คือช่วยจากความไม่สบายตัวให้มาสู่ความสบายตัวแต่ถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมจะไปช่วยอะไรสิ่งแวดล้อมครับถ้าพูดถึงสิ่งแวดล้อมจะว่าไปถ้าหากว่าร้อนแรงนู่นก็ร้อนนี่ก็แรงมากมายกายกองถ้าหากว่าจะทำให้มันลดความร้อนความแรงได้ก็ใช้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยฮะที่จะทำให้ฝนตกลงมาในจุดที่มันร้อนแรงได้ครับขณะเดียวกันจุดใดก็ตามที่มีน้ำมันมีมากจนเกินไปเกินเหตุเกินปัจจัยก็สามารถที่จะทำให้น้ำฟ้าน้ำฝนเนี่ยหยุดได้ยังไม่พอจุดใดที่มีลมแรงจะเป็นพายุที่เรียกกันว่าพายุที่ยิ่งใหญ่นั้นก็สามารถที่จะใช้พลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้ไปสลายได้นั่นคือสิ่งแวดล้อมคิดว่าน่าจะเป็นเพียงพอแต่โดยทั่วไปแล้วคำว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์รู้จักกันดีพูดกันเป็นประจำก็คือเรื่องของอะไรล่ะค่าความสกปรกของในอากาศฝุ่นละอองยุคสมัยนี้ก็รู้สึกจะพูดคำว่า PM 2.5 นะฮะหรือมลภาวะอย่างเงี้ยหรืออะไรก๊าซเรือนกระจกพูดได้แค่นี้ไปกว่านั้นไม่ได้เลยออกมาจากโรงงานบ้างออกมาจากเครื่องยนต์กลไกบ้างออกมาจากการเผาไหม้บ้างอยู่แค่นี้จริงๆแล้วสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ที่มนุษย์ใช้กันอยู่ตรงเนี้ยมันก็ยังวนกันอยู่แต่ถ้าหากว่าเรามาพูดถึงแบบองค์รวมใหญ่ๆเลยแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นพวกควันใดๆก็เฉยแต่ความสกปรกของอากาศมีน้ำฝนอย่างเดียวและเป็นน้ำฝนธรรมชาติด้วยนะฮะจึงจะชำระชาล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะว่ามันกินวงกว้างโดยทั่วๆไปแต่ถ้าหากว่านอกจากนี้ก็ได้อย่างนั้นแหละที่ก็ทำมันอยู่ทั้งโลกในเวลานี้จะเป็นการปิดไฟหรือวันละ1 2 3ชั่วโมงก็เอาไม่อยู่หรอกนะเพราะว่าเมื่อเวลาปิดไฟแล้วรถก็ยังแล่นอยู่ประมาณนั้นนะครับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเป็นเรื่องใหญ่ฮะเรื่องใหญ่ของโลกใบนี้นะเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องใหญ่มากสำหรับสุขภาพของมนุษย์ในโลกใบนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์นี้มันช่วยได้2มิติทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยครับผมสรุปก็คือว่าสิ่งแวดล้อมนะฮะก็ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่สบายตัวของสิ่งแวดล้อมเองไม่ขาดความสมดุลนะฮะก็สามารถที่จะหยิบยื่นพลังงานบริสุทธิ์ให้กับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยให้เกิดความสมดุลได้ซึ่งจะพอเหมาะพอควรให้กับทางด้านพืชและสัตว์อยู่ได้ด้วยเป็นอย่างนี้เพราะว่าสิ่งกำลังพูดถึงนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องมาปรับความสมดุลถ้าพูดถึงมนุษย์ก็คือปรับความสมดุลมนุษย์นั่นเองจะบอกว่าความเป็นกรดเป็นด่างก็ไม่ผิดตามวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงเห็นไหมฮะถ้าหากว่าทางสิ่งแวดล้อมมันคือเรื่องของความร้อนความชื้นความกดความดันความร้อนความชื้นและความร้อนด้วยนั่นคือสิ่งแวดล้อมครับทีนี้แล้วถ้าไม่มีลุงหอกนะฮะธรรมชาติเองหรือว่าตัวของธรรมชาติมนุษย์แล้วก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเองธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมเองเขาไม่สามารถที่จะรักษาความเป็นตัวเองได้หรอฮะเขาไม่มีพลังงานบริสุทธิ์หรือว่าคือยังไงฮะทำไมถ้าไม่มีลุงหอกเนี่ยเอาให้ทำยังไงฮะมนุษย์โลกนี้มันมี 7,000 กว่าล้านคนไม่มีลุงหอกก็มีคนอื่นแหละทีนี้ถามว่าใครล่ะคือคนนั้นที่จะมารู้เรื่องในสิ่งที่ลุงหอกกำลังพูดอยู่เวลานี้เห็นไหมแล้วจะมารู้จะมาเข้าใจและมาทำได้เหมือนลุงหอกที่ทำทุกวันนี้แล้วใครคือคนนั้นสรุปความว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำจะรู้เข้าใจและทำได้ด้วยเพียงแต่รู้จักตัวเราของเราให้ชัดเจนเช่นกายใจจิตให้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ว่า
มันทำงานผสมผสานกันยังไงมันแยกแยะออกจากกันได้อย่างไรเรื่องอย่างนี้ตำราเล่มใดก็ไม่สามารถเขียนไปครอบคลุมได้หมดไม่มีทางได้เลยครับสิ่งนี้จึงจำจะต้องเราเรียกกันว่าปฏิบัติหรือปฏิบัติหรือกระทำด้วยตัวเองนะฮะจึงจะรู้เองเรียกว่าพูดว่าไงเดี๋ยวผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงดีพร้อมเข้าถึงแล้วจึงจะรู้จึงจะได้เอามาใช้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์เป็นเรื่องราวของคำว่าเป็นความเฉพาะตัวจะบอกว่าเป็นความพิเศษก็มันคงไม่ผิดนะหรือความพิเศษสิ่งที่ว่านี้มนุษย์ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมแต่ว่ายุคสมัยนี้นะเป็นยุคสมัยที่มนุษย์จะรู้จักสิ่งเหล่านี้และนำมาใช้ได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากด้วยถ้าสนใจใฝ่รู้เป็นกรณีค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงเชิญครับแล้วที่นี้ก็คงจะไม่โฟกัสที่อื่นนะฮะโอเคแค่ถามรวมๆก็คือความเป็นมนุษย์ก็คือกินความของมนุษย์แล้วก็กินความของความเป็นธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมนะฮะเมื่อกี้ที่ถามก็คือว่าไอ้ตัวธรรมชาติเองเนี่ยมันไม่มีตัวรักษาสมดุลของตัวมันเองหรือเปล่าครับถึงจำเป็นจะต้องหรืออาจจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ไม่ทราบได้แต่ว่าตัวธรรมชาติเองมันเนี่ยมันมีตัวปรับสมดุลของตัวธรรมชาติไหมและหรือมนุษย์ของมนุษย์เองเนี่ยก็งั้นก็ต้องตอบในนางเรื่องนั้นนะโครงสร้างโดยธรรมชาตินี่ก็ต้องเอาคำว่าจักรวาลเข้ามาพูดถึงกันโครงสร้างของธรรมชาติคือโครงสร้างของจักรวาลโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางถ้าหากว่าไม่มีมนุษย์เกิดมาในโลกนะฮะธรรมชาติก็ปรับตัวธรรมชาติไม่ต้องมีความเดือดร้อนเพราะธรรมชาติมันก็ร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้แต่ทั้งหมดมันก็รักษาสมดุลของมันเองแต่ด้วยเหตุที่มีมนุษย์มาอยู่บนโลกวันนี้มนุษย์เนี่ยตัวทำลายธรรมชาติอย่างย่อยยับเห็นไหมฮะมนุษย์นี่แหละคือเป็นผู้ทำลายธรรมชาติและธรรมชาติมันเสียสมดุลอย่างยิ่งยวดเมื่อเวลาเสียสมดุลมากนะทำไงล่ะจึงจะให้ธรรมชาติเกิดความสมดุลก็ต้องมีมนุษย์มาช่วยก็แปลว่ามนุษย์มันมีส่วนทำลายก็มีส่วนรักษาเห็นไหมครับมีส่วนทำลายมีส่วนรักษาส่วนที่ทำลายเนี่ยมากมายก่ายกองครับก็คือความเจริญด้านวิทยาศาสตร์นั่นเองครับโดยเฉพาะยิ่งทางด้านวิชาฟิสิกส์ก็คือนิวเคลียร์เนี่ยระเบิดนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์จนเนี่ยฮะเป็นตัวทำลายธรรมชาติอย่างย่อยยับมากซึ่งน้อยนักไม่มีใครจะพูดถึงเลยแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองทั้งที่รู้นะผมว่านะเพราะว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชั่นเนี่ยมันรุนแรงแล้วมันไม่มีจุดจบนะเขาคอนโทรลได้อยู่ในห้องแลบเท่านั้นเองครับแต่เวลาสู่ชั้นบรรยากาศแล้วคอนโทรลไม่ได้เลยเมื่อเวลาเกิดคอนโทรลไม่ได้ธรรมชาติจึงเสียสมดุลอย่างย่อยยับเลยโลกใบนี้ณวันนี้นะฮะถ้าใครก็ตามที่มีความสามารถที่จะมารักษาสมดุลของธรรมชาติก็ต้องช่วยกันนะครับตอนนี้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครนะฮะก็ช่วยกันได้หลายจุดของโลกนะฮะก็อยากจะให้มีมากขึ้นจะได้ช่วยดูแลรักษาโลกใบนี้ให้มันสมดุลเพราะส่วนเขาทำลายมากมายกับกองแล้วครับผมจะว่าไปแล้วเนี่ยอายุของโลกกับอายุของมนุษย์เนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเป็นไปได้ไหมครับว่าจริงๆมนุษย์ไม่จำเป็นที่จะต้องไปช่วยธรรมชาติหรอกเพราะคอยธรรมชาติมัน cover มนุษย์อยู่ตกหนักเอาเข้าจริงๆแล้วตัวมนุษย์เองนั่นแหละที่สมควรถูกช่วยหรือเปล่าความจริงแล้วโลกใบนี้กับมนุษย์เกิดมาพร้อมกันทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เกิดมาพร้อมกันหมดไอ้ตรงนี้แหละฮะเป็นผู้ที่คงจะรับกันไม่ได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับยังไงผมก็ยืนยันว่าไม่ว่าท่านก็ตามผมก็ดีเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้แน่นอนคนไหนรับได้ก็ถือว่าเป็นบุญหูครับถ้ารับไม่ได้ขออนุญาตส่วนตัวนิดนึงนะครับว่าลุงออกในนามนายไกรสอนบุญพิทักษ์ลูกชายคนหนึ่งของนายจุลนันคมีแล้วก็ปู่ย่าตายายพงศาคณาญาติถอยหลังไปเรื่อยนะฮะผมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายถอยหลังไปเรื่อยทั้งหมดเกิดพร้อมกันครับเกิดเองแล้วก็เกิดพร้อมกับโลกใบนี้เห็นไหมครับคำพูดอย่างนี้ผมรู้ว่าใครก็รับไม่ได้หรอกแต่เอาเถอะครับผู้ฟังไม่ได้สูญเสียอะไรแต่สิ่งนี้เมื่อเวลาฟังตรงนี้ก็ค่อยๆดูว่าสิ่งที่เรามาให้ฟังทั้งหมดนั้นจะสามารถปรับกันได้ไหมทั้งสิ่งแวดล้อมและรักษาสุขภาพของมนุษย์เองด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเพราะนั้นขอเพียงความเข้าใจหรือเพียงแต่ว่าท่านเปิดใจแล้วท่านเป็นผู้ได้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายส่วนการประกอบสมาชีพของท่านแต่ละท่านก็ทำไปนั่นคือวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลต่อไปส่วนทางด้านฝ่ายผมเองผมเชื่อมั่นในส่วนตัวนะครับว่าจะต้องเกิดมาช่วย
มนุษย์มนาที่มีโรคภัยก็จะมาเวียนเบียนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มันไม่สมดุลอย่างเวลานี้ก็ค่อยๆทำกันไปครับผมเมื่อกี้นี้พูดถึงพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับเราพูดถึงพลังงานที่บริสุทธิ์มากินความค่อนข้างมากแล้วตัวความเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะฮะมันคืออะไรก็ต้องถามว่ามันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนถ้าพูดถึงความไม่บริสุทธิ์ก็ไม่น่าที่จะเกิดประโยชน์ได้ขอกลับมาที่คำถามแล้วพลังงานไม่บริสุทธิ์คืออะไรครับเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างแต่ไม่ใช่อยู่ในทุกที่ไม่ใช่อยู่ในทุกที่พลังงานบริสุทธิ์เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ทั้งในที่ว่างและที่ไม่ว่างส่วนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นทุกอย่างเป็นหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายเป็นพืชเป็นสัตว์เป็นอากาศเป็นน้ำเป็นดินเป็นลมไปหมดทั้งหมดคือพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นโอเคพลังงานไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นทุกอย่างส่วนพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เป็นทุกอย่างและอยู่ทุกที่ทั้งในที่ว่างและที่ไม่ว่างเห็นไหมมันต่างกันอยู่โอเคครับพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่สามารถอยู่ในที่ที่มีไม่ได้มีไม่ได้คำว่าไม่มีเนี่ยคำว่าไม่มีแต่มันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่แต่พลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันไปอยู่ในที่ที่ไม่มี สองคำนี่แหละมีไม่ได้พลังงานไม่บริสุทธิ์มันมีไม่ได้ในที่ที่ไม่มีต้องตอบง่ายๆเลยดวงอาทิตย์เนี่ยก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์ทีเนี้ย เอางี้ดีกว่าพูดภาษาวิทยาศาสตร์ดีกว่านะรู้จักกันว่านิวเคลียสมีสองคำในพ่อพูดกันนะฮะโปรตอนกับนิวตรอนโปรตอนกับนิวตรอนพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนั่นเองอยู่ตรงกลางไอ้ตรงกลางนั่นคือความว่างจุดว่างโอ้นี่แค่ผ่านภาษานะเพราะฉะนั้นคำพูดนี้นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์จึงจะรู้ครับถ้าไม่ใช่นักฟิสิกส์แบบปฏิบัติการนะก็ไม่มีสิทธิ์รู้ย้ำต้องนักฟิสิกส์ปฏิบัติการเท่านั้นจึงจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้นักฟิสิกส์ทฤษฎีก็ได้แค่จำ โอเคไหมแล้วรู้สึกว่านักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการรู้ก็รู้ในห้องแลบแต่ออกจากห้องแลบปุ๊บมันก็ไม่รู้อีกทีเนี้ย เพราะฉะนั้นนักธรรมชาติเนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้กับสิ่งเหล่านี้นักธรรมชาติแปลว่าใครก็ตามที่รู้จักธรรมชาติธรรมชาติดีทั้งธรรมชาติของตัวเราประกอบไปด้วยกายใจจิตนะจิตบริสุทธิ์ด้วยนะแล้วก็ธรรมชาตินอกตัวเราอย่างที่ว่ามาทั้งหมดถ้ารู้สองอย่างนี้เท่าเทียมกันทั้งภายนอกภายในจึงจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นั้นมีบทบาทแค่ไหนเพียงใดในการที่จะช่วยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติกว้างใหญ่ไพศาลกับรักษาสมดุลในตัวเราซึ่งเป็นธรรมชาติตัวเล็กนิดเดียวเองนะฮะที่จะช่วยได้ครับผมก็เอาความเข้าใจอยู่ที่คนถามนะครับถามว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็ไม่เคยถามเหมือนกันว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์คืออะไรพลังงานไม่บริสุทธิ์อยู่ที่ไหนพลังงานไม่บริสุทธิ์ไปรู้ได้อย่างไรพลังงานไม่บริสุทธิ์ใช้ประโยชน์ได้ไหมเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้เป็นทุกอย่างแต่ไม่ได้มีทุกที่ก็ต้องถามต่อว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันคืออะไรครับ สิ่งนี้แหละฮะที่ชาวโลกบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าสร้างก็แปลว่าพระเจ้าสร้างสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาให้อาจจะทำนองนั้นนะครับเหมือนพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาให้ชาวโลกกลุ่มหนึ่งก็พูดว่าเช่นนั้นนะครับโอเคไหมส่วนชาวเราก็แล้วกันไอ้ธรรมชาติที่ว่านั้นไม่มีใครสร้างมันเกิดเองแต่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่มันเกิดเองนั่นแหละ ไปรู้ได้อย่างไรครับพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็เมื่อเจาะลึกเข้าไปหาพลังงานที่บริสุทธิ์ได้มันก็จะรู้พลังงานไม่บริสุทธิ์โดยปริยายเพราะ
อุปมาว่าเรามีไข่ฟองนึงมันมีเปลือกมีไข่ขาวไข่แดงและศูนย์กลางของไข่แดงศูนย์กลางไข่แดงตรงนั้นคือนิวเคลียสพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางตรงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเจาะลึกเข้าไปหาตัวบริสุทธิ์ได้มันก็จะรู้สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์โดยสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยตัวมันเองครับทำนองเดียวกันในร่างกายเรานะกายเรามันไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วล่ะใจเราก็ไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันแต่ถ้าสามารถเจาะโดยตัวเราเนี่ยเข้าไปตัวจิตของเรานี่นะครับมันเจาะกับมันเองนะมันรู้ของมันเองมันเป็นไปมันเองมันบูรณาการเองว่าใครล่ะเป็นคนที่มีคุณสมบัติพิเศษตรงนั้นจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์จะว่าไปทำไมมีก็คงต้องพระศาสดาเนาะนะยุคสมัยนั้นมันก็2,000กว่าปีไปแล้วแต่คำสอนที่ว่านั้นมนุษย์มีสิทธิ์โดยชอบธรรมไม่ว่าหญิงหรือชายต่างวัยต่างนาดที่จะรู้เรื่องราวกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันถึงยุคแล้วที่มนุษย์ทุกคนจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายดายโดยสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะมีลุงหงอกกำลังเล่าสู่ฟังถ่ายทอดถ่ายเทให้หลายๆอย่างและทุกๆมิติไม่ว่าจะเวลาไหนอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งตอน20:00ก็มีการเฟซเป็นประจำทุกเย็นอยู่แล้วนะเป็นถือเป็นหลักคนไหนสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้ก็ติดตามครับ 9,000 กว่าคลิปนะติดตามเอาก็รู้สึกจะมีอยู่แค่นี้ไหมหรือมีอะไรอีกเชิญครับพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับมันมีประโยชน์ไหมฮะแล้วถ้ามันจะมีประโยชน์มันจะนำมาใช้ทำอะไรได้บ้างทั้งสองสิ่งนี้โดยปกติแล้วมันจะมีปฏิกิริยาต่อกันและกันถามว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันเกิดกับนายกนายขอนายคอถ้ามันเกิดปุ๊บถ้าหยิบเอาประโยชน์มาใช้ก็บอกว่าเป็นประโยชน์แต่ส่วนเล็กมากด้วยส่วนหนึ่งเล็กมากด้วยบอกว่าเป็นโทษอย่างเช่นความเจ็บปวดเป็นโรคภัยไข้เจ็บมนุษย์ทั้งโลกเกือบทั้งโลกบอกว่าไม่เป็นประโยชน์เพราะเป็นโทษเพราะมันเจ็บปวดกลับกันใครก็ตามที่หยิบเอาความเจ็บปวดหรือโรคภัยไข้เจ็บมาอยู่ในตัวเองคือไม่ปกติที่ว่ามาเป็นคำถามแล้วจะมีคำตอบอีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้สำคัญเพราะว่ามันฝืนกับความรู้สึกมากเหลือเกินนะครับว่าใครก็ตามที่หยิบเอาความเจ็บปวดมาเป็นตัวต้นเป็นคำถามหรือความไม่ปกติชีวิตจริงประจำวันเนี่ยมาเป็นคำถามแล้วก็หาคำตอบอยู่ในตัวของตัวเองได้เองสมบูรณ์เองแต่เอาเถอะน้อยรายนักจะมีศักยภาพเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีลุงหงอกมาเป็นตัวกลางให้แชร์กันอยู่ในเวลานี้ก็เพราะตรงนี้เองเชื่อมั่นนะฮะว่าลุงหงอกจะเป็นตัวกลางที่จะแชร์สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวของท่านเองมาให้รู้จักคำว่าสิ่งที่บริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในตัวท่านเองเหมือนกันโดยผ่านกระบวนการของการปฏิบัติหรือว่าสติสมาธิแล้วก็จิตนั่นเองครับผมทำให้มีสติให้มีสมาธิแล้วก็ให้มีจิตหรือปัญญานี่เองที่จะมารับรู้สิ่งเหล่านี้ได้ยกคำก่อนคือภาษาเก่าๆก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือภาษาเก่าส่วนภาษาใหม่มันต้องมาเป็นสติสมาธิปัญญางั้นมารู้จักสติสมาธิให้มันยิ่งขึ้นแม้แต่การฟังเวลาเนี่ยฮะท่านที่อยู่หน้าจอครับพอมีสมาธิในการฟังไหมถ้ามีสมาธิสติมันก็จะอยู่ด้วยกันแปลว่ารู้สึกตัวว่ากำลังพูดคุยเรื่องอะไรคนสองคนเวลานี้จริงๆคุยกันแค่สองด้านคือด้านตรงข้ามกันนั่นเองระหว่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับคนถามเป็นตัวแทนของสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก็แล้วกันนะคนตอบก็เชื่อมั่นนะว่าเป็นตัวแทนของสิ่งที่บริสุทธิ์นั้นต้องผสมผสานกันเพื่อให้สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นกลับกลายเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ให้ได้เพราะคนพูดอยู่ตรงนี้การที่จะมาล่วงรู้สิ่งที่บริสุทธิ์ได้มันก็ต้องผ่านตัวไม่บริสุทธิ์มาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงไปกันได้ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ได้โอเคไหมสรุปแล้วนะครับก็คือของสองสิ่งนี้ทั้งบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ที่เป็นของคู่กันครับในขณะเดียวกันเนี่ยการทำหน้าที่ของความไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับก็คือเป็นการเป็นบันไดก้าวไปสู่ความบริสุทธิ์นั่นเองถูกต้องแล้วก็แน่นอนอ่ะพอรู้แล้วก็ยังประโยชน์ให้ก่อตัวเองและก็ผู้อื่นและรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยทั้งคนสัตว์สิ่งของถูกต้องครับถามคือปิดสุดท้ายเลยนะครับว่าของคู่กันเกิดพร้อมกันไหมครับสิ่งบริสุทธิ์มีอยู่ก่อนผมจะเรียกว่าค่าคงที่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปรมัตถ์คนทั้งโลกก็จะเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้า
โดยรวมคือคำเดียวเนี่ยคือเพียวเนี่ยคือบริสุทธิ์มีคำเดียวที่ใช้ทั่วๆไปนะมันมีอยู่ก่อนที่จะเกิดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์งั้นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาเกิดในท่ามกลางของสิ่งที่บริสุทธิ์พร้อมๆกับสิ่งที่บริสุทธิ์ดันไปซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยในเวลาเดียวกันโอ้โหมัน3 in 1ครับตรงนั้นครับความไม่บริสุทธิ์3 action ความไม่บริสุทธิ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับลุงโอ้ถ้าถามตรงนี้ก็ต้องครับลุงพยายามไปผมจะถามลุงผมจะไปถามพระเจ้าที่ไหนได้ยังไงครับเอิ้นเสียงแล้วก็คือเอาลุงตอบหน่อยครับว่าคือรู้งอกเนี่ยพูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนใช้ได้อย่างไรมันเกิดยังไงมันมายังไงจะไปยังไงถามว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์เกิดมาได้อย่างไรครับในเมื่อพลังงานบริสุทธิ์มันมีของมันอยู่แล้วโอ้โหตรงนี้นะฮะยอมรับว่ายากมากจริงๆครับยากเหลือเกินครับที่จะบอกพอยเนี้ยขอยืมภาษาวิทยาศาสตร์มาพูดแล้วกันมันไม่มีทางเลือกอื่นนักวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าบิ๊กแบงนะไอตัวบิ๊กแบงเนี่ยนะมันมาจากคำว่า before big bang ไอ before big bang เนี่ยพยายามจำลองภาพเนี่ยในทั้งหมดนะนอกจากมันมีลูกโป่งลูกหนึ่งก็แล้วกันจำลองภาพเป็นลูกโป่งลูกหนึ่งข้างๆลูกโป่งรอบๆลูกโป่งนี่เป็นความว่างหมดคือบริสุทธิ์หมดไอ้ตัวในลูกโป่งเนี่ยนะฮะมันจะมีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ที่เดียวกันปฏิกิริยานี้มันจะเกิดภาวะคำว่าเกิดดับหรือว่าปรุงแต่งเกิดดับภาษาวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าฟิวชั่นตรงเนี้ยมาถึงจุดหนึ่งนะเมื่อเวลามันฟิวชั่นเข้าไปเต็มที่แล้วเวลามันหมดอ่ะมันหมดเชื้อหมดเยื่อใยนะฮะหรือมันจะเกิดอินเตอร์แอคชั่นอีกนิดหนึ่งครับตัวนี้ภาษาที่สำคัญเหลือเกินครับจะยากมากที่จะเข้าใจนะฮะไม่รู้เข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้นะฮะก็ต้องบอกว่าลูกโป่งลูกนี้ที่ว่าเนี่ยมันทำงานแค่นะฟิวชั่นคือออกมาฟิวชั่นหลุดเข้าไปฟิวชั่นมันถึงจุดหนึ่งนะมันฟิวชั่นเรียบร้อยแล้วก็ครั้งต่อไปจะไม่มีฟิวชั่นอีกแล้วโทษทีครั้งต่อไปจะไม่มีฟิวชั่นแล้วไม่มีฟิวชั่นอีกแล้วแหมยากอีกทีหนึ่งครับ3คำเองนะฮะที่ว่าเนี่ย1 3 action โทษทีครับ1ก็คือฟิวชั่นแปลว่าออกจากจุดศูนย์กลางมารอบนอกฟิวชั่นจากรอบนอกเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็ฟิวชั่นถึงจุดหนึ่งแล้วมันไม่สามารถที่จะเกิดฟิวชั่นเป็นครั้งต่อไปได้มีแค่ฟิวชั่นครั้งเดียวแล้วก็ฟิวชั่นไว้แตกตูมเลยนั่นคือสภาวะของบิ๊กแบงทั้งหมดที่เห็นกันคว้างลอยแคว้งอยู่ในอวกาศล้วนแต่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หมดแต่สิ่งที่บริสุทธิ์ดันซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยโอ้โหตรงนี้มันหมดภาษาแล้วพี่เอ๋ยนอกนั้นไม่มีทางเลยครับไม่มีทางจริงๆครับต้องยอมรับว่าไม่มีทางนะครับเอาฮะเพียงแต่ท่านได้สดับดูนะครับว่าเราสองคนคุยกันนะขอให้ตั้งสมมติฐานว่าคนหนึ่งนั่งพูดอยู่ในจุดที่มันบริสุทธิ์อีกคนหนึ่งหรือหลายคนอยู่หน้าจอขณะนี้จะกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านคนก็ตามทีเนี่ยยอมรับไว้ก่อนครับว่าตัวท่านทั้งหลายนะคือไม่บริสุทธิ์หมดขณะเดียวกันสิ่งที่บริสุทธิ์นั้นซ่อนอยู่ในตัวท่านอีกเช่นเดียวกันถึงเวลาแล้วฮะสิ่งที่บริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่มันจะไปขุดคุ้ยสิ่งที่บริสุทธิ์ของตัวท่านออกจากตัวท่านเองและจะกำจัดสิ่งที่บริสุทธิ์ออกไปไม่บริสุทธิ์ออกไปก็คือเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บที่ว่ามานั่นแหละครับที่เป็นสำคัญนะเรื่องสุขภาพครับผมเหนื่อยไหมจริงแล้วก็อันนั้นมันภาษาวิทยาศาสตร์นะครับผมจะถามลุงหอกว่าผมถามลุงหอกนะครับผมไม่ได้ถามใครผมก็จะถามว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ลุงหอกจะตอบว่าอะไรครับมันเกิดได้ยังไงฮะเอาลุงครับลุงบอกว่าจิตบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ใช้ประโยชน์ได้อย่างไรผมจะถามว่า
เมื่อพลังงานบริสุทธิ์มันเกิดเป็นมันมีอยู่ก่อนไม่ใช่มันเกิดมันมีมันไม่ใช่เกิดดีผมไม่ถามว่าพลังงานบริสุทธิ์เกิดได้อย่างไรผมจะถามว่าถ้าลุงงอกจะตอบโดยไม่อ้างเอาใดๆเลยทั้งอ้างถึงอ้างอิงลุงงอกเองลุงงอกจะตอบว่าอะไรครับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เกิดได้อย่างไรครับเอาล่ะที่พูดมาทั้งหมดรู้ได้อย่างไรครับก็เล่ามาให้ฟังทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้ณวันหนึ่งเวลานั้นบอกไปเลยว่า ผมกำลังยืนปัสสาวะอยู่ข้างทางมันเหมือนมีใครสักคนหนึ่งเอาหนังสติ๊กมายิงเสียข้างเนี่ยฮะสะดุดปึ๊กงงครับงงมากๆเลยเราเคยเรียนหนังสือมาก็รู้จักคำว่าเบนจามินแฟรงคลินเขาค้นพบไฟฟ้าในอากาศไฟฟ้าที่ว่านั้นก็จะมีเรื่องของฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่านั่นนะครับนะฮะก็เท้าความทั้งตนนั้นมาจึงได้มารู้ว่าไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในร่างกายเรามีไฟฟ้าสถิตอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันถูกชาร์จเข้ามาอย่างรุนแรงเหมือนกับมีคนเอาหนังสือมายิงตรงนั้นแหละครับมันเกิดจุดนั้นโอ้โห point of view มากครับเรียกกันว่ากำลังพูดตรงนี้รู้ได้ยังไม่ข้ามคืนเลยครับประมาณสักบ่ายสามโมงโดนยิงที่ว่านี่ยืนฉี่อยู่กลางทุ่งนานะไม่มีใครมายิงหรอกครับแต่มันมาที่ท่าไหนก็ไม่รู้เลยครับเหมือนดาวตกใส่ก็รักง่ายดีโอเคไหมปึ๊กเข้ามาแน่นอนครับยืนงงขณะที่ยืนงงก็นึกได้ว่าเราเคยเรียนหนังสือมาเบนจามินแฟรงคลินเล่นบ้าอยู่กลางทุ่งนามีฝนพรำพรำอากาศมันชื้นความดันความกดความดันความชื้นมันมีความชื้นมากพอก็มีไฟฟ้าติดตามตัวว่าวมาตามเชือกแล้วก็มาจุดที่ถือมีไฟช็อตปุ๊บปั๊บขึ้นมาในตัวมือก็ทำนองเดียวกันคือ point of view ตรงนั้นนะครับมันเกิดแก่ตัวเองจึงรู้สึกตัวขึ้นมาเฮ้ยเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาจากนั้นก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงผ่านไปก็มานอนนั่นเองพอนอนปุ๊บโลกใบนี้หมุนทีเดียวมันหมุนปิ้ว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 หมุนอย่างรวดเร็วนะตัวเองกระโดดมันเหมือนหลุดไปนอกโลกเลยมันก็ลูกขางนะออกไปเลยนะครับทั้งที่รู้สึกตัวอยู่นะขณะเดียวกันก็ยังมองเห็นโลกวันนี้หมุนช้าลงช้าลงช้าลงปุ๊บที่สุดแล้วตัวผมเองกับโลกแปะอยู่ในจุดเดียวกันได้หมายความว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมจึงรู้ว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ช่องเรานะนั่นนะครับต่อมาก็มารู้รุ่นนี้นั่นสารพัดที่จะรู้แหละจะมาผ่านสมาธิอะไรที่เขาว่ากันก็สุดแต่เราจะรู้เรื่องนี้ด้วยตัวของเราเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงไม่อ้างถึงอ้างเอาทั้งสิ้นยกเว้นอากับกิริยาและภาษาที่สื่อสารอยู่ในเวลานี้ถ้าหากไปถามเจาะลึกมายังลุงออกโดยเฉพาะก็บอกได้ตามความนี้ครับผมวันนั้นบอกก็เลยว่าเป็นวันที่1มกราคมปี37เวลาบ่าย3โมงนะประมาณสัก1ทุ่มครึ่งรู้เลยว่าหลุดโลกก็แค่นั้นเองครับผมก็โอเคครับในเหตุการณ์ลุงออกตอบเรื่องเหตุการณ์นะครับก็เป็นการขยายความจากสิ่งที่ถามก็คือว่าถามในจุดที่เป็นภาษาก็ตอบด้วยภาษาสุดท้ายแล้วก็มาตอบด้วยเหตุการณ์นะครับที่เป็นธรรมดาโลกผมก็จะยัดคำถามอยู่นี่แหละฮะว่าเพราะเมื่อกี้เปิดภาษาที่3ขึ้นมาภาษาแรกคือบริสุทธิ์ภาษาที่2ไม่บริสุทธิ์ภาษาที่3มาเปิดว่าไฟฟ้าสถิตแต่คำถามของผมมีอยู่ว่าผมจะถามลุงออกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ถ้าตอบเป็นเหตุการณ์ธรรมดาโลกลุงหมอก็แล้วแต่ลุงหมอแต่ว่าคำตอบผมก็ต้องย้อนกลับไปว่าผมต้องการตอบคำตอบจากผู้ที่ผมกำลังถามก็คือชื่อลุงหมอถ้าลุงหมอจะใช้ภาษาวิทยาศาสตร์ผมก็จะไม่รับถ้าเป็นภาษาลุงหมอตอบในกลุ่มของธรรมดาโลกหรือเหตุการณ์สถานการณ์โอเคผมรับได้นะครับผมต้องการเซนเตอร์นะครับผมก็จะถามว่าเมื่อเซนเตอร์เนี่ยครับหรือลูกหงอกรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์เป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพลังงานไม่บริสุทธิ์มันเกิดได้อย่างไรครับถ้ามันเป็นเหตุการณ์หรือเป็นอาการที่ออกมาจากลูกหงอกหรือลุงหมอกจะตอบเป็นภาษาแบบที่ลุงหมอกจะตอบก็ได้ครับจริงๆของสองสิ่งมันสัมพันธ์กันอยู่นะครับแม้แต่ที่ผมสูบบุหรี่เนี่ยนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าพลังงานคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ขณะเดียวกันมันมีควันออกเนาะมีควันออกไปเนี่ยไอ้ควันถ้าเราคิดถึงขนาดเล็กมันก็เอาว่าโมเลกุลหรือว่านิวเคลียสก็แล้วกันนะ
ในพลังงานพุทธบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในควันนี่แหละครับเห็นไหมฮะมันซ่อนอยู่ในอากาศก็แล้วง่ายดีอากาศทุกอะตอมนี่นะครับมันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่นะเพราะนั้นใครก็ตามที่อยากจะรู้ตรงนี้ในส่วนตัวนะก็พยายามกินอากาศกลืนอากาศอัดอากาศแล้วพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวของแต่ละบุคคลมันจะผุดขึ้นมาเองครับมันจะเสริมเรื่องกันเองแล้วช่วยให้เกิดการเผาไหม้สันดาปอาหารการกินที่กินเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะมาเป็นเรื่องราวของทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแอบมางนี่แล้วมาไม่รู้จะไปทางไหนต่อมันก็อยู่แค่นี้ถ้าหากก็ไม่ลงเรื่องสุขภาพมันก็คงจะไปต่อไม่ได้เอาเรื่องสุขภาพมันจะมาลงสุขภาพจะดีที่สุดเพราะว่ามันเข้าไปยังตัวบุคคลได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดก็พูดถึงเรื่องสุขภาพมนุษย์ก็เกิดมาเป็นนับเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมก็ไปสืบมาว่าพ่อแม่มาจากไหนนะก็ยังสืบไม่ได้เลยนะครับแต่ผมก็มาสืบผมไม่ได้สืบพ่อแม่ผมไม่ได้สืบมนุษย์ผมสืบว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยผมก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้ผมจะทวนความเข้าใจของคำถามนะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์มีมาก่อนอยู่แล้วสิ่งที่ติดตามมาโดยภาษาก็ต้องบอกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็เกิดมาตามกันมาการมีของพลังงานบริสุทธิ์ไม่ใช่เกิดนะครับพลังงานบริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์เกิดตามการมีของพลังงานที่บริสุทธิ์ได้ไหมครับได้ฮะก็สืบเนื่องมันมาน่ะถูกต้องโอเคครับเชิญครับพูดสองคำพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่ก่อนแล้วครับไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันเกิดมาอยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่บริสุทธิ์นะฮะอย่างเช่นโลกใบนี้ทั้งหมดรวมทั้งอากาศด้วยถือว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดแต่มันถูกห้อมล้อมโดยพลังงานที่บริสุทธิ์สิ่งนั้นเรียกว่าสเปซหรือว่าอวกาศโอเคไหมครับขณะเดียวกันอวกาศและสเปซมันก็จะมาลิงก์ไปกับศูนย์กลางของโลกใบนี้ซึ่งมันบริสุทธิ์ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมันลิงก์กันอยู่เวลาเนี้ยเมื่อเวลาลากเส้นปุ๊บเป็นผืนผ้าเป็นแผ่นเดียวกันเลยก็เลยเรียกมันว่าค่าคงที่ซะซึ่งวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้แต่สิ่งที่กำลังพูดถึงนี้จะรู้ได้โดยจิตแล้วจิตของมนุษย์เท่านั้นจิตอื่นก็ไม่ได้จิตที่ว่านั้นก็ต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองเห็นไหมครับก็ต้องมาถึงเรื่องจิตบริสุทธิ์อีกนะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมคนถามคนตอบผมคนถามนะครับผมคนถามคนตอบก็ตอบตามการตอบของคนที่ตอบนะครับผมก็สรุปจากการได้ยินคำตอบจากการตั้งคำถามว่าการสืบเนื่องของการมีจากพลังงานบริสุทธิ์มามีไม่บริสุทธิ์เนี่ยมีมาสืบเนื่องกันนะครับหรือตามกันมาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมก็ถามแล้วว่ามันเกิดได้อย่างไรแล้วผมก็ต้องขออนุญาตนะครับทวนความเข้าใจไปสู่การที่ผมตั้งคำถามให้เกิดการตอบก็คือการเกิดเองถูกและเกิดเองในที่นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะขยายความได้เพราะว่าในขณะเดียวกันที่ลุงหงอกตอบลุงหงอกขยายความผ่านภาษาวิทยาศาสตร์ในเรื่องความเป็นบิ๊กแบงในเมื่อตอบผ่านวิทยาศาสตร์ในความเป็นบิ๊กแบงนั้นเนี่ยนะครับผมว่าให้วิทยาศาสตร์เขาตอบไปเถอะเมื่อผมถามคำถามลุงหงอกก็อยากจะได้ยินคำตอบจากลุงหงอกว่าอะตอมหรืออนุธาตุแรกหรือการเกิดถ้าพูดถึงการเกิดอาการเกิดเม็ดแรกน้ำเม็ดแรกนะครับลมลูกแรกดินเม็ดแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพลังงานไม่บริสุทธิ์ผมก็ต้องการฟังว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์อนุธาตุแรกจะได้อย่างไรก็คือคงเกิดเองใช่ไหมฮะครับผมโอเคเกิดสืบเนื่องมาแล้วเกิดเองทีนี้พอเกิดเองแล้วเนี่ยนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงตรงนี้ก็คือเป็นไปได้ไหมครับว่าเกิดถ้าพูดถึงถ้าพลังงานบริสุทธิ์มีพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ถ้าพูดถึงโดยเนื้อแท้อยากจะตอบให้ตอบตรงหอกตอบกันแล้วกันมันมีพื้นที่ไหมครับพลังงานมีครับไม่ขอโทษพลังงานบริสุทธิ์นะครับมีพื้นที่ไหมครับไม่มีครับไม่มีโอเคเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความสืบเนื่องของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อเขาเกิดเองเขาก็เกิดตามการไม่มีพื้นที่ของพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในท่ามกลางไงโอเคอยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่บริสุทธิ์ถูกต้องครับผมก็คือคำว่าท่ามกลางก็คือเต็มไปด้วยพื้นที่ของความบริสุทธิ์มีมากเท่ากับเท่าไหร่ความไม่บริสุทธิ์ก็มีเกิดตามการมีมากเท่ากับเท่านั้นเกิดตามการมีแต่ไม่เท่ากันเช่นครับเดี๋ยวครับไม่เป็นไรฮะคำว่าไม่เท่ากันเพราะลุงหมอก็ได้บอกแล้วว่าความไม่บริสุทธิ์นั้นอ่ะมันไม่ได้อยู่ทุกที่ใช่โอเคเมื่อมันไม่ได้อยู่ที่นี่แหละครับจึงเป็นอะไรเป็นความสืบเนื่องของการตอบคำถามที่หนึ่งไปแล้วว่าเม
เมื่อมันมีไม่ทุกที่มันจะมีไม่เท่ากับทุกที่ที่พลังงานบริสุทธิ์มีถูกโอเคครับจบครับ คลิปนี้นะฮะถ้าใครก็ตามที่ตามทันนะผมว่าได้เยอะนะได้เยอะได้เยอะคนที่ตามไม่ทันก็ไม่ว่ากันนะส่วนที่ไม่เข้าใจก็คงจะตอบโอ้สองคนมันเห่าหอนกันมันจะฟาดฟันกันความจริงเนื้อหาสาระจริงต้องการอยากจะให้ท่านอยู่หน้าจอที่เคารพได้รับรู้รับทราบส่วนการรับรองไม่ต้องครับแล้วท่านเมื่อรู้เข้าใจเชื่อมันตัวเองแล้วขอให้ท่านรับรองตัวท่านเองลุงออกพึงพอใจตรงนั้นครับโอเคเนาะขอบคุณนะครับ thank you very big ครับผม